หลายคนนะครับอาจจะเคยพบปัญหาว่าสัญญาณขึ้นเต็ม4ขีดนะครับแต่ทําไมเวลารับสายหรือโทรออกเนี่ยสัญญาณเสียงเนี่ยมันแย่จังปลายสายของเราไม่ได้ยินเสียงเราบ้านนะครับหรือเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเข้าบ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปลดล็อกนะครับเพื่อให้ดูค่าความแรงของสัญญาณจริงๆบน iPhone นะครับอ่า ซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่อน,นะคะก็ก่อนไปดูวิธีการกันนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันังใจให้ผมด้วยนะครับวิธีที่จะแนะนำในคลิปนี้นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะ iPhone ที่มีชิป Intel เท่านั้นนะครับซึ่งผมจะ list รุ่นของ iPhone ตัวไหนที่มีชิป Intel ไว้บ้างอยู่ ใตล้คลิปวิดีโอนี้นะครับหลักๆเลยนะคะก็สรุปเลยคือ iPhone รุ่นล่าสุดเนี่ย iPhone 12เนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะถ้า iPhone รุ่นเก่าวันนั้นเป็นรุ่นดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับโอเคเรากดมาที่แอปพลิเคชันสำหรับโทรออกนะครับแล้วให้กดโค้ดตามผมเลยนะครับดาวสามศูนย์ศูนชาร์ปนะครับหรือสี่เหลี่ยมนะครับ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ชาร์ปแล้วก็ดาวนะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มโทรศัพท์ส,สีเขียวครับโทรออกถ้าหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือสามารถดูค่าที่ผมจะแนะนำได้นะฮะหน้าจอลักษณะนี้จะเป็น ios 14นะคะใครที่ใช้ iOS เวอร์ชันเก่ากว่า14ก็อาจจะเป็นหน้าจออีกแบบหนึ่งนะครับแต่ค่าที่เราจะให้ดูเนี่ยก็คือค่าตรงนี้ครับสองบรรทัดบ,บนสุดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครค่าที่จะให้ดูเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะครับ LTE Serving Cell MEAS เนี่ยน,นะครับแล้วก็บรรทัดที่สอเนี่ยจะเป็น RSRP 0นะครับค่าตอนนี้คือ ติดลบ78นะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกบรรทัดหนึ่งนะครับจะเหมือนข้างบนเลยนะครัเหมือนบรรทัดแรกเลยแต่ว่าจะเป็น RSRP 1นะครับค่าตอนนี้ก็คือลบ79นะครับค่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยของเดซิเบลมิลลิวัตนะคะซึ่งเป็นค่าของความแรงคุณภาพสัญญาณระหว่างตัว iPhone ของเรากับเสาสัญญาณที่ตัว iPhone ของเราเนี่ยไปไปทำการติดต่ออยู่นะครับ ซึ่งค่าตรงนี้เราสามารถดูได้2วิธีนะคะถ้าหน้าแดชบอร์กก็ดูจากนี้หรือคนอีกอดูอีกวิธีหนึ่งก็คือมากดที่แถบตรงนี้นะครับนี่นะฮะแถบที่เป็นรายการทั้งหมดนะฮะแล้วเลือกมาที่ตัวนี้นะครับ Serving Cell M E A S เนี่ยนะฮะกดเข้ามานะครับก็เหมือนกันครับให้เน้นดูค่า R S R P 1กับ R S R P 0นะครับตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นลบ76กับลบ81นะครับ ตรงนี้หมายความว่ายังไงยิ่งค่าติดลบเยอะนะครับติดลบเยอะแปลว่าห่วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆายถ้าติดลบ90หรือมากกว่านะคะก็คือสัญญาณในแบบโคตรยอดเยี่ยมเลยนะฮะติดลบ91ถึงลบ5เนี่ยสัญญาณดีนะครับติดลบ106ถึงลบ120นะฮะถือว่าสัญญาณพอใช้นะฮะติดลบ121ถึงติดลบ124ถือว่าสัญญาณแย่และก็ถ้า ติดลบ125นั่นก็คือไม่มีสัญญาล้ะครับนี้ถ้าใครพบว่าสัญญาณมันแย่นะครับถ้าเราจะทําการรับสายหรือโทรอดอดรันเนี่ยเราจะได้คุณภาพการสนทนาที่แย่มากนะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับผมแนะนําให้เพียงแค่มากดหมวกเครื่องบินนะครับกดไปสักประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็กดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องเดี่ยมันจะทําการรีเซ็ต สัญญาณนะครับมันจะทำการรีเซ็ตสัญญาณเราจะได้ค่า RSP r 1กับ RSP 0นะครับอาจจะแรงขึ้นนะครับก็นำเทคนิคนีน้ไปลองเช็คกันดูนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ชิป Intel นะครก็ไม่สามารถกดดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากรู้สัญญาณจริงๆของอความแรงมือถือนะครับ บน iPhone นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ